สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงรักคนมีเจ้าของนะครับของวงไอน้ำนะครับเพลงนี้มีคีย์เอนะครับท่อนอินโทรเป็นสั้นๆแต่ว่าก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะฮะโอเคท่อนอินโทรจะเล่นดู2คอร์ดนะครับคือคอร์ด A กับ A ซัด2นะครับเอ้ยคอร์ด A กับ A ซัด4นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่อนอินโทรกันเลยครับจะเล่นประมาณนี้แค่นี้เองครับสั้นๆง่ายๆนะครับประกอบกับเสียงกลองนะครับอันนี้มันเป็นต้นเพลงก็คือ A ก็คือนะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สาย2ช่องที่2นะครับอันนี้คือคอร์ด A เล่น5สายนะครับ5 4 3 2 1แล้วก็จังหวะต่อมาก็คือเอานิ้วก้อยมากดที่สาย2ช่องที่3แล้วก็ยกนิ้วก้อยออกนะครับจะเป็นเล่นเหมือนเดิมครับแค่นี้เองครับท่อนอินโทรนะครับช้าๆอีกทีนะครับโอเคหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้